ที่ยวราดูโวกินเที่ยวราดูโวสัปดาห์นี้นะครับเราก็ยังคงเที่ยวทิปกันเหมือนเดิมทุกสัปดาห์นะท่านผู้ชมโอ้โหตอนนี้บอกเลยว่าเที่ยวทิปกันแบบยาวๆนะแต่ว่าเราพ่อลูกเล้งหงเนี่ยก็ยังคงวางแผนมองหาช่องทางในการไปเที่ยวต่างประเทศเหมือนเดิมชมเราต่อไปเรื่อยๆท่านผู้ชมรับรองได้ว่าเรา2คนพ่อลูกจะจัดโปรแกรมดีๆแล้วเมื่อไหร่โควิดหายเราจะได้ไปท่องเที่ยวในสไตล์พ่อลูกเล้งหงแน่นอนครับผมแล้ววันนี้ฮะเราจะไปเที่ยวทริปกันที่แกนเยอรมันนะแต่ก่อนจะไปเที่ยวทริปนะฮะก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำก่อนภัตตาคารเล้งหงสาขาสุขุมวิท62นะครับสามารถมาใช้บริการได้แล้วนะตอนนี้เปิดให้นั่งทานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วนี่ก็ยังมีโปรโมชั่นออนไลน์อีกมากมายลองไปติดตามได้ใน LINE @เล้งหงนะครับผมแล้ววันนี้อย่างที่นิกบอกไว้เราจะไปเที่ยวแกรนเยอรมันและในการเดินทางไปแกรนเยอรมันเนี่ยในที่แรกๆที่นิกไปเนี่ยก็จะมีปราสาท2ปราสาทที่อยากแนะนำปราสาทนี้ชื่อว่าโฮเฮนชวานเกานั่นเองนะครับโอ้โหท่านผู้ชมครับคงเห็นสภาพผมเดินขึ้นบันไดมาบอกเลยว่าที่นี่มีความน่าสนใจใเป็นอย่างยิ่งเลยต้องบอกว่าปราสาทนี้เป็นต้นแบบที่เขานำเอาความคิดแล้วก็แรงบันดาลใจไปสร้างปราสาทนอยชวานสไตล์นั่นเองใช่ที่หรือว่าเขาบอกว่าเป็นที่อยู่ตรงเวลาเราดูหนังเกี่ยวกับดิสนีย์เนี่ยจะเห็นปราสาทอันนี้ฉายก่อนเข้าหนังนั่นเองเอาไปเป็นโลโก้ถูกต้องครับผมเนี่ยทริปนี้เรามากันแบบจัดเต็มเลยนะใช่แล้วฮะทุกคนขึ้นมาถึงก็เห็นวิวสวยๆก็ถ่ายรูปกันสนุกสนานเหมือนถ่ายรูปแถวนี้กันเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่สามารถจะนำกล้องเข้าไปชมในปราสาทได้นะครับเพราะเป็นข้อบังคับของเขาแต่การท่องเที่ยวของพวกเราสองคนแน่นอนยังคงสนุกแน่นอนนะครับใช่ฮะไปกันเลยนี่ครับไปกันเลยครับผมลุยกันต่อฮะหลังจากที่เรานะครับไปเที่ยวปราสาทโฮเอนชวานเกามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยใกล้ๆเนี่ยกับปราสาทแห่งนี้เนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งปราสาทที่มีเรื่องเล่าแล้วก็มีความโด่งดังไม่แพ้กันแล้วปราสาทแห่งนี้เนี่ยก็เป็นปราสาทที่เรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของปราสาทในดิสนีย์ด้วยนะครับกับปราสาทที่มีชื่อว่านอยชวานสไตล์นั่นเองนะในจุดที่ดิกเดินทางเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่าจะมีอยู่2จุดจุดแรกเนี่ยจะเป็นจุดที่ชมวิวคือนิกจะต้องเดินขึ้นไปอยู่บนสะพานแห่งหนึ่งเพื่อที่จะไปดูปราสาทแห่งนี้แบบชัดๆในรูปแบบที่เราเหมือนเราเห็นในรูปแบบของดิสนีย์ที่เราดูหนังอยู่ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงสะพานครับผมสะพานที่เขาบอกว่าเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่ฮะครับปราสาทแห่งนี้ครับและตอนนี้เราอยู่กับปราสาทที่ชื่อว่านอยชวานสไตล์เป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมครับจากจุดนี้นะตรงนี้เป็นจุดที่สวยที่สุดเลยบอกเลยว่าปราสาทแห่งนี้มาทุกครั้งไม่เคยเบื่อครับผมแล้วก็ชอบมากเลยนะครับนิกเชื่อว่าถ้าใครมีโอกาสได้ไปที่แกนเยอรมันจุดนี้ทั้ง2จุดเป็นจุดที่คุณจะต้องไปเดินดูด้วยตัวเองแล้วคุณไปชมความทันสมัยในสมัยก่อนที่เราไม่ได้เกิดมาในยุคนั้นแต่มันมีมานานมากๆแล้วเป็นยังไงบ้างครับกับแกนเยอรมันที่เราพ่อลูกเล้งหงเนี่ยพาไปเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าการท่องเที่ยวของเราทุกทริปเนี่ยเรามีความสุขทุกทริปและเราก็ยังคงเฝ้ารอคอยการกลับไปท่องเที่ยวในแบบสไตล์พ่อลูกเล้งหงเหมือนเดิมนะครับเมื่อไหร่ที่ทริปมาจริงๆแล้วก็อย่าลืมเตรียมตัวไปเที่ยวกับเราพ่อลูกเล้งหงในช่วงกินเที่ยวอาราวเดอะเวิลด์ด้วยนะ